ผมเขาติดเตียนทนายแบบนี้นะว่าทนายอย่าไปพูดในลักษณะคาที่มันหยาบออกสือ่อหรือไปไปพูดอะไรจุกู้จุกู้อย่างเงี้ยจุกู้จุกู้อย่างเงี้ยจุกู้จุกู้อย่างเงี้ยจุกกู้กก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 นี่ก็มันก็ต้องไปจุก,กู้ทำไมเป็นนกเหรออนยะ่เงี้ยผมผมว่าจุก,กู้เนี่ยก็ต้องควรจะต้องเรียกมาปรับนะอาจจะจะเป็นนกก็เปลี่ยนไปจะเป็นทนายก็เปลี่ยนไปตกลงจะเป็นนกหรือเป็นทนายอนยะ่างเงี้ยเราผมว่าควรจะจะปรับภาพลักษณ์ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ แล้วไปอะไรไปไปไปโวยวายหน้าวัดแล้วไปไล่พระจับศึกพระอย่างเงี้ยเป็นทนายคุณคุณใส่เชื่อทนายไปทําพฤติกรรมแบบนี้ผมก็มองว่ามันก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันนะครับอัอนนี้คือพฤติกรรมแบบนี้ก็สมควรที่จะเรียกมาปรับไอคนประเภทนั้นไม่มีอะไรหรอกมันพยายามแซะแซะคนดังๆเผื่อมันจะดังไปบ้างไงนะไปดูเพจมันมีคนดูคนอะไรที่ไหนแล้วไม่มีหรอกมีแต่แพี่เดพี่เดเนี่ยโอ้โหอุ่นหนาวฝาคั่งเราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อมันหรอก อายุก็รุ่นลูกผมแม่งทะลึ่งมา,าวิจารณ์รุ่นพ่อแล้วเดี๋ยวแม่งก็เจอของแข็งไปแล้วผมไม่ต้องทําอะไรครับเดี๋ยวผมก็บอกอนันตชัยนะบอกอนันตชัยดําเนินการไปมันไปแซะอนันตชัยบอกว่านะเป็นทนายไปจับพระศึกบอกอนันตชัยไปอะไรไปซื้อรางวัลอะไรมาท,ทั้งทั้งที่เป็นรางวัลพระราชทานเดี๋ยวอนันตชัยก็จะไปแจ้งความหมิ่นสถาบันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งก็เสร็จคนพวกนี้ไม่ได้มีอะไรนึง นะที่มาวิปวิจารณ์ผมกับอนันตชัยคือเป็นคนทะลึ่งอายุก็พอๆกับลูกผมลูกผมก็สามสิบสาสามี่อะไรเงี้ยก็พอๆกับลิลี่เงี้ยเนี่ยนะครับนะผมก็หกสิบกว่าไอ้พวกนี้สามสิบกว่าก็ทะลึ่งก็ไม่เป็นไรมันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงมีหลายคนนะครับทั้งอยู่ในโซเชียลนอาโซเชียลทำเป็นทะลึ่งเดี๋ยวจะเจอไอ้แก่อย่างพี่เดกับอนันตชัยเดี๋ยวมึงจะล่วง นะเจอไอ้แก่อย่างกูเดี๋ยวมึงจะล่วงไอ้พวกรุ่นใหม่ทั้งหลายเนี่ยที่ประเภททะลึ่งตึงตัง้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงพอมึงโดนสวนเข้าไปมึงร่วงคนแก่เนี่ยคืออะไรวะนะช้าแต่ชัวรนะ์นะนะไอ้พวกไอ้ที่นักกฎหมายบางคนที่ไปยืนแซะพี่เดเดี๋ยว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 มึงจะเจอคนแก่คนแก่เนี่ยจุดแข็งคืออะไรวะละเอียดรอบคอบนะละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นคนเขี้ยวนะ เขี้ยวไม่ใช่เขี้ยวธรรมดาเขี้ยวงอกออกข้างนอกจนกลายเป็นงาเคยเห็นงาช้างนะนะครับนะครับแล้วแล้วคนแก่เนี่ยจะเก่งเรื่องทุนแรงนะชกมวยอ,อะไรต่างๆอาจจะสู้ไม่ได้แรงไม่มีแต่ทุนแรงมีมีมีของทุนแรงเยอะเดี๋ยวมึงถ้าเลาะคนแก่แล้วมึงจะรู้นะไอพวกไอ้นักกฎหมายเด็กๆที่ว่าไปด่าพี่เดจุกกลัวเดี๋ยวมึงโดนคนแก่นะอย่าประเมินคนแก่อย่างพี่เดต่มนะนะเดี๋ยวมึงพลาดเมื่อไหร่มึงก็เสร็จเมื่อนั้นนะ่ นะเพราะฉะนั้นกนะ็การมาแสะผมเรืออะไรต่างๆก็ต้องระวังก็ต้องยอมรับได้ผลการกระทํำอนันตนะชัยเดี๋ยวเขาก็จะไปแจ้งแล้วข้อหาหมิ่นสถาบันดําเนินการไปเดี๋ยวพลาดเมื่อไหร่ก็ล่วงชัดเจนนะนะครับจุกรู